ัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พาริสก็นัดกับเพื่อนไว้นะคะเราจะไปที่ที่เรายังไม่เคยไปในลอนดอนนะคะก็คือ The O2 ค่ะซึ่งมันรู้สึกว่าจะเป็นมีห้างร้านอะไรเหล่านี้ค่ะยังไม่เคยไปเลยไปดูกันค่ะเป็นยังไงบ้างที่นี่มันเรียกว่า up at the O2 อ่ะก็คือเขาให้เรามานั่งรอดูวิดีโอก่อนที่เราจะขึ้นไปข้างบนเขาบอกว่าให้เอาสัมภาระใส่กล่องนี้แล้วก็เอาไปเก็บไว้เดี๋ยวค่อยมาเอาคืนค่ะทุกคนอันนี้คืออุปกรณ์ที่เดี๋ยวแพลิสจะต้องใส่ก่อนขึ้นไปข้างบนค่ะแพลิสขอตัวไปใส่อุปกรณ์กันนะคะเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนจ้ะอ
บอกว่าเพื่อความปลอดภัยพาริสต้องเอาไอ้ห่วงเนี่ยเกี่ยวกับสายสลิงอะค่ะแล้วค่อยลากถัดๆไปจนถึงข้างบนเนี่ยทุกคนพาริสขึ้นมาถึงแล้วเมื่อกี้พาริสเดินมาทางเนี้ยมันสูงมากเลยอะก็เดินมาเรื่อยๆแล้วก็เราก็เอาตัวล็อกอะเลื่อนมาเรื่อยๆแล้วก็ถอดออกอย่างเงี้ยแบบดึงลงอะแล้วก็ออกได้ดูบรรยากาศวิวข้างบนสิเป็นวิวที่แบบว่าเห็นแม่นงแม่น้ำด้วยนะทุกคนตรงนั้นก็เป็นคณะก่อนหน้าปารีสเขาก็กำลังเดินลงกันไปค่ะส่วนของเราก็ยังมีเวลาอิ่มเอมกับวิวข้างบนนี้ก่อนจ้ะที่ปารีสยืนอยู่นี้นะคะมันก็จะเป็นโดมที่เขาเรียกว่า DO2 ค่ะข้างล่างเนี่ยมันก็จะเป็นคอนเสิร์ตฮอลเป็นร้านอาหารเป็นมีจัดกิจกรรมต่างๆค่ะตอนนี้ปารีสยืนอยู่ข้างบนยอดโดมเลยได้เวลาต้องเดินลงไปแล้วล่ะเพื่อนๆโดนดุหลายครั้งเขาห้ามเอามือถือขึ้นมาถ่ายตอนเดินขึ้นเดินลงมันอันตรายทุกคนตอนนี้ผลิตอยู่ใต้โดมค่ะนี่ไงคะเนี่ยเมื่อกี้ที่เราอยู่ข้างบนโดมนั้นก็คือข้างบนนี้เลยค่ะที่ปารีสไปเดินมาเพื่อนๆ เห็นเปล่านั่นแหละตรงนั้นเลยสำหรับคลิปนี้ปารีสลาไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะลากันไปด้วยรูปและวิวสวยๆจากข้างบนที่ปารีสถ่ายมาค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะจ๊ะเพื่อนๆ